สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่22สิงหาคมพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามวรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดระยอง วันนี้เวลา8นาฬิก52นาทีสมเด็จพระเทพระรราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเด็จพระราชดำเนินไปยังสถาบันวิทยาสิริเมธีหรือวิสเทคตำบลป่ายุกในอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองสมเปิดอาคารสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุลอาคารสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและอาคารเรียนรวมวิทยาสิริเมธี สถาบันวิทยาสิริเมธีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2558ซึ่งกลุ่มปะตะทส่งเสริมและสนับสนุนการก่อตั้งเพื่อให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพทัดเทียมสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำระดับโลกภายใต้การดูแลของมูลนิธิพลังสร้างสารรค์นวัตกรรม เปิดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสี่สำนักวิชาประกอบด้วยสำนักวิชาวิทยาการโมเลกุลสำนักวิชาวิทยาการพลังงานสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุลและสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเปิดรับนิสิตสำนักวิชาละ15คนต่อปีการศึกษา ในโอกาสนี้ณอาคารเรียนรวมวิทยาสิริเมทีได้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทรประจำปีการศึกษา2560ของสถาบันวิทยาสิริเมธีจำนวน9คนพระราชทานทุนสีเมทีแก่นิสิตที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมจำนวน4คนนอกจากนี้ได้พระราชทานประกาศนีิาบัตรแก่ผู้แทนนักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่6รุ่นที่1ด้วย ในการนี้พระราชทานพระราชว,วาทความสําคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายที่ประสบผลสําเร็จทางการศึกษาในวันนี้อาจเข้าใจว่าตนกําลังจะพ้นจากช่วงชีวิตที่ต้องศึกษาแล้วหากในความเป็นจริงการศึกษาของคนเราเกิดขึ้นตลอดชีวิตมาอยู่ในวัยศึกษาทุกคนศึกษาวิชาความรู้ตามที่ครูอาจารย์ประสิทธิ์ประสาทให้เมื่อจบการศึกษาในการประกอบอาชีพการงานอันเป็นสิ่งที่บัณฑิตยังไม่เคยมีประสบการณ์ก็ต้องอาศัยการศึกษาเช่นกัน เพียงแต่อาจแตกต่างออกไปบ้างคือต้องศึกษาลักษณะของงานที่ได้รับมอบหมายให้เข้าใจถ่องแท้มีความรู้ใดบ้างที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อจะเสริมประสิทธ,ธิภาพในการทำงานให้งานสำฤทธิจผลสมบูรณ์ตามเป้าหมายทั้งต้องศึกษาวัฒนธรรมขององค์กรที่เข้าประจำทำงานให้เข้าใจศึกษาวิถีการอยู่ร่วมกันในองค์กรเพื่อจะได้ปฏิบัติตนได้ถูกต้องและใช้ชีวิตในองค์กรได้ด้วยดี นอกจากนี้ยังมีสิ่งอื่นๆอีกมากมายในชีวิตที่ทุกคนจะต้องศึกษาซึ่งทุกคนจะประสบด้วยตนเองในไม่ช้าประการหนึ่งที่จะขอฝากไว้คือเริ่มความสำนึกในหน้าที่คนเราหากรู้หน้าที่ของตนเองและภาคเพียรกระทำหน้าที่ของตนอย่าให้บกพร่องความเจริญก็จะมังเกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองและสังคมที่เราอยู่ร่วมกัน ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพิธการและห้องปฏิบัติการณอาคารสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และวิาศวกรรมชีวโมเลกุลหรืออาคารปฏิบัติการ M3 โดยจะแสดงผลงานวิจัยของคณาจารย์และนิสิตด้านชีวโมเลกุลเพื่อพัฒนาต่อย,ยอดไปใช้ทางการแพทย์อุตสาหากรรมและสิ่งแวดล้อมซึ่งการจัดตั้งอาคารดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชน สำหรับอาคารสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศหรืออาคารปฏิบัติการ M4 เป็นอาคารเรียนและวิจัยเพื่อมุงสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศชั้นแนวหน้าโดยได้ดรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างอาคารจากธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนมีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือต่างๆอาทิจัดแสดงระบบหุ่นยนต์วิศวกรรมประสาท ซึ่งเป็นการศึกษาพื้นฐานของหุ่นยนต์ระบบหุ่นยนต์โครงกระดูกภายนอกหรือระอย่างล่างเป็นผลงานวิจัยใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยอมาาัมพาตในการฝึกเดินและห้องทดลองต้นแบบการศึกษาพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์พลดอัตราการไปพบแพทย์ เวลา12นาฬิกา45นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ป่าวางจันทร์สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศปตทซึ่งปตทร่วมกับชุมชนจัดตั้งโครงการวางจันทร์รวมรักปลูกผักแบ่งปันเพื่อสนองพระราชดำริในการมีผักปลอดภัยไว้บริโภคเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชนเนื่องจากเดิมชาวบ้านประกอบอาชีพปลูกผล,ลไม้เป็นหลักและได้พระราชทานมเมล็ดพันธุ์ผักแก่ชุมชนโดยรอบศูนย์เรียนรู้ป่าวางจันทร์ รวม40ครัวเรือนเมื่อปี2560ปัจจุบันมีผลผลิตเพียงพอบริโภคและแบ่งปันในชุมชนทั้งยังเหลือจำหน่ายโดยจัดตั้งเป็นกลุ่มผักวังจันทร์จำหน่ายหุ้นแก่สมาชิกหุ้นละ100บาทนำผลผลิตไปจำหน่ายที่สถานีบริการน้ำมันปตทตำบลป่ายุบในบริเวณทางข้าววังจันทร์วันเล่ในวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤตษ์ จากการดำเนินงานจำหน่ายผลผลิต4เดือนที่ผ่านมามีไรายได้กว่า25,000บาทคิดเป็นกำไรกว่า16,000บาทสามารถปันผลให้แก่สมาชิกได้49บาทต่อหุ้นในการนี้ทอดพระเนตรในริทศการของศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ที่ได้จัดสรรพื้นที่ประมาณ2ไร่เป็นพื้นที่แปลงปลูกผักพระราชทานเพื่อเป็นศูนย์เพาะและแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ผัก จจกจ่ายแก่ชุมชนใน8หมู่บ้านโดยรอบเพิ่มเติมรวมทั้งเครือข่ายราษฎรนอาสาสมัครพิทักป่าทั่วประเทศและผู้สนใจอาทินทิทศกาลผ่านชีวภาพไบโอชาเพื่อปรับปรุงบำรุงดินเนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นดินร่วนปนทรายโดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ได้ไปอบรมที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี นิทรรศการเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขซึ่งได้เก็บรักษามเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานแจกจ่ายแก่ชุมชนอื่นๆสำหรับผลผลิตที่ได้กระจายสู่ผู้บริโภคภายใต้ชื่อสินค้าผักวังจันทร์ปัจจุบันมีสมาชิกรวม48ครัวเรือน หลังจากทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆแล้วได้ทรงเก็บผลผลิตถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินทรเบอร์หนึ่งซึ่งเป็นพันธุ์ผักชนิดหนึ่งจากที่ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจากกระพันเพนซิริจังหวัดเชียงรายรวมส4ชนิดอาทิผักบุง้งถั่วฝักยาวลายเสือจากกระพันเบอร์หนึ่งคะน้ากระเจี๊ยบเขียวและแตงกวาโอกาสนี้ทรงนําผ,ผลผลิตมาประกอบอาหารเป็นส้มตําด้วยจากนั้น ทรงโยนกล้าข้าวพันนางพญาแม่ทองดำในแปลงสาธิตเพื่อเป็นปฐม,มเมรุกในการทำนาประจำปีสำหรับข้าวพันนางพญาแม่ทองดำเป็นข้าวเจ้าหอมดำโบราณพันพื้นเมืองของชาวชองชนพื้นเมืองจันทบุรีหรือจังหวัดจันทบุรีมเมล็ดข้าวที่สีแล้วมีสีม่วงอมดำส่วนเนื้อมเมล็ดข้าวสารด้านในมีสีขาวข้าวหุงแล้วมีสีดำกลิ่นหอมรสชาติอร่อยสามารถหุงร่วมกับข้าวขาวได้ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์มีเนื้อที่รวม351ไร่เป็นศูนย์รวบรวมองค์ความรู้และนวัตก,กรรมการฟื้นฟูป่าแบบบบรณาการที่เรียกว่าวรรณเกษตรมีการปลูกป่าร่วมกับไม้ยืนต้นเช่อนอยางนาพืชเกษตรและพืชผักสวนครัวช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและฟื้นฟูระบบนิเวศอ,อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินาดามาตรทรงเป็นประธานงานร่วมจิตน้อมกล้าเพื่อเยาวชนดีเรกดน36ปี วันนี้เวลา16นาฬิก36นาทีพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดามาศเสด็จไปยังมหาวิทยายลัยอัดสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปร,ราการทรงเป็นประธานงานร่วมจิตน้อมกล้าเพื่อเยาวชนดีเรกดน36ปีซึ่งมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าเพื่อเยาวชน,น,วน,วชนในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดขึ้น เนื่องในโอกาสครบ36ปีแห่งการก่อตั้งมูนลนิธิเพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรม,มหลวงนราธิวาสราชนครินที่ทรงรับเป็นองค์ประธานการก่อตั้งเมื่อปี2525 25. และเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณคณะกรรมาการดำเนินงานของมูนลนิธิทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมทั้งผู้มีอุปการะคุณที่ร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งที่ผ่านมามูลนิธิได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆในการพัฒนาเด็กและเยาวชนมาอย่างต่อเนื่องโดยมอบทุนการศึกษาปีละประมาณ2,000ทุนให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสในทุกอำเภอทั่วประเทศโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน,นาคณะกรรมาการทุนการศึกษาประจำจังหวัดปัจจุบันได้มอบทุนการศึกษาไปแล้วจำนวน29,000ทุน โอกาสนี้ทออพระเนตรการแสดงรำอสิราวาทชุดร่วมจิตน้อมกล้าเพื่อเยาวชนดิเรกดน36ปีการแสดงนัฏติลสินไทยและการบริเลงดนตรีไทยร่วมสมัยของนักศึกษาม,มหาวิทยายลัยอัสสัมชันสมควรแก่เวลาแล้วจึงเสด็จกลับ สมเด็จพระอ,อริยะวงศาคัตยานสน็นพระสังฆราสกลมหา,ส,าสังฆปรินายกเสด็จไปในการประทานโลกประกาศกยิคุณและทุนแก่สำนักเรียนพระปริยะติธรรมแผนกธรรมดีเด่นประจำปีการศึกษา2560 วันนี้เวลา13นาฬิกา28นาทีสมเด็จพระอริยะวงศสาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จไปยังวัดพระศระีมหาธาตุวร,รมหาวิหารเขตบางเขนกรุงเทพมหานครในการประทานโลกประกาศเกียรติคุณและทุนแก่สม แก่สำนักเรียนพระปริยติธรรมรแผนกธรรมดีเด่นประจำปีการศึกษา2560ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสำนักเรียนพระปริยติธรรมรแผนกธรรมและสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนนักธรรมและธรรมศึกษาดีเด่นซึ่งมีผู้สอบไล่ได้นักธรรมและธรรมศึกษาได้สูงสุด10อันดับของประเทศทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็น9ประเภทได้แก่นักธรรมทุกชั้นส่วนกลางนักธรรมทุกชั้นส่วนภูมิภาคนักธรรมทุกชั้นคณะธรรมยุทธ์ธรรมศึกษาทุกชั้นส่วนกลางธรรมศึกษาทุกชั้นส่วนภูมิภาคธรรมศึกษาทุกชั้นคณะธรรมยุทธสถานศึกษาดีเด่นส่วนกลางสถานศึกษาดีเด่นส่วนภูมิภาคและสถานศึกษาดีเด่นคณะธรรมยุทธรวมผู้เข้ารับประการโลป่ประกาศยุติคุณและทุนทั้งสิ้น90รูปและคน สำหรับการเรียนการสอนนักธรรมเกิดขึ้นตามพระดำริของสมเด็จพระมหาสรรมณเจ้ากรมพระยาวัชิรยานวโรรสเป็นการศึกษาพระธรรมวิทยในในภาษาไทยเพื่อให้พิสุสามมเนรผู้เป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาสามารถศึกษาพระธรรมวิทยได้สะดวกและทั่วถึงอันจะเป็นพื้นฐานนำไปสู่สัมมาปฏิบัติตลอดจนเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไป ต่อมาคณะสงฆ์ในสมัยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงจินวสิริวัตนเห็นว่าการศึกษานักธรรมก็เป็นประโยชน์ไม่ใช่แค่เฉพาะภิกษุสามนเณรดังนั้นคณะสงฆ์จึงอนุญาตให้ครูทั้งหญิงและชายข้อสอบประโยคนักธรรมชั้นตรีในสนามหลวงได้โดยตั้งหลักสูตรประโยคน,นักธรรมสำหรับคารวาสเรียกว่าธรรมศึกษาตรีและได้ขยายผลเป็นธรรมศึกษาโทและธรรมศึกษาเอก การเรียนการสอนและการสอบนักธรรมสำหรับพระภิกษุสามนเณรและธรรมศึกษาสำหรับคารวาดจึงเริ่มต้นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันองค์มนตรีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภััยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดน่าน วันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้ในายจิตรายุอิสร,รางกูณอยุธยาองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เชิญถุงพระราชาทานเครื่องอุป,ปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดน่านโดยช่วงเช้ามอบที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเพียงอำเภอภูเพียงจำนวน1025ชุด ที่สาลาการประเรียนวัดม่วงตืดตำบลเมืองตืด,ตดอดอำเภอภูเพียงจำนวน1,565ชุดอีกทั้งทรง,งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารกลางมันพระราชทานเพื่อเลี้ยงประชาชนด้วยสร้างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในช่วงบ่ายมอบที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าบางผาจำนวน1000ชุด ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากอันเนื่องมาจากพายุสนร,ร้อนเบบินคาเมื่อวันที่17-19ถึงสิสิงหาคมที่ผ่านมาจากเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากดังกล่าวจังหวัดน่านได้รับผลกระทบ11อ็ดำเภอ64ตําตำบล4-63หมู่บ้าน16,985ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิตจำนวน2รายที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลังจำนวนหนึ่งหลัง ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางจังหวัดน,น่านได้บรูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอก,กชนรัฐวิสาหากิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัครในพื้นที่ในการอุพยพป,ประชาชนการแจกจ่ายน้ําดื่มและอาหารการสูบน้ําออกจากพื้นที่น้าท่วมขังการล้างบ่อน้ําในหมู่บ้านและทาความสะอาดบ้านเรือนประชาชนขณะนี้สถานการณ์ได้เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว พวสการจังหวัดปัตตานีเชิญใจกันดอกไม้และตัดก้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่อาสา,าสมัครทหารพร,รานอารณ์กรบุญญาการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจซึ่งได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติภารกิจเข้าทำการปิดล้อมจับฟุมผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดปัตตานีวันนี้ณโรงพยาบาลปัตตานีเวลา9นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายมรณันเพ่งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญจจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานเป็นมอบแก่อาสาสมัครทหารพร,รานอลงกรบุญยการรองผู้บังคับชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพร,ราณที่4206หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่42ช่วยราชการกองร้อยทหารพราน4212ซึ่งได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติภารกิจกับกองร้อยทหารพรานที่4212หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42และกำลัง3ฝ่ายเข้าทำการปิดล้อมจับก,กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่บริเวณโรงเรียนยวอิสลามวิทยามูลนิธิตาตำบลลุโบโยิโรอำเภอมออจังหวัดปัตตานีและเกิดเหตุยิงปะทะก,กันระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเมื่อวัน ที่21สิงหาคม2561การได้รับใจกันดอกไม้และตาราก้าสิ่งของพระราชทานสร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรรานอลงกรอย่างหาที่สุดมิได้โดยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ วันนี้ที่สานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจจักเขตจตุจจักกรุงเทพมหานครพลอากาศโทพักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชการผู้ช่วยราชเลขาธิการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานปล่อยแถวในกิจกรรมจิตอาสาของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจเพื่อไปร่วมกันบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ซึ่งศูนย์อานวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหรือสออ,อยอร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสา จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบาพิตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่าและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยร่วมการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสถานีขนส่งเก็บขยะทำความสะอาดพื้นถนนและทางเท้าทาสีรั้วและขอบฟุตบาท ตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้และทำความสะอาดสะพานลอยเพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยรองรับประชาชนที่ไปใช้บริการและเกิดความประทับใจ ทันี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นการรวมพลังของประชาชนทุกหมู่เหล่าสนองพระราช,ชายบมายเสด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนมีจิตอาสาในการทำความดีมีความเสียสละสามัคคีมีส่วนรวมมีส่วนร่วมในการทำงานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานในชุมชนและสังคมส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน วันนี้นายสุป,ปกิจโพประพาพันธ์ผู้ว่าราชาการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีโดยมีทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่กว่า300คนเข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัดราชอุสารามหรือวัด วังเพลิงทั้งเก็บขยะตัดแต่งกิ่งไม้กวาดพื้นและล้างพื้นเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาและให้รู้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่นในการมีจิตสาธารณะเพราะวัดเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน วันนี้นายสิริชัยศรีเนียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมด้วยนายประวินจำศักด์ในอำเภอเมืองสิงห์บุรีนำกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันบรเพเป็นประโยชน์โดยปลูกต้นไม้ตัดแต่งกิ่งไม้กวาดขยะและล้างห้องน้ำน้ำวัดดาว,วดึงตมบลโพกรวมอำเภอเมืองสิงห์บุรีเป็นการสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีอันจะเกิดความสุขและประเทศชาติมีความ มั่นคงยั่งยืนสืบไปประชาชนจำนวนมากเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อร่วมบ,บเพ็นสาธารณประโยชน์ตามพระราโชบายของสุเ็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทำความดีเพื่อส่วนรวม วันนี้ที่อาคาร6 0 6สำนักพระราชวังสนามเสือป่ามีประชาชนจากทุกหมู่เหล่าเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นจำนวนมากสำหรับหลักฐานการสมัครมีบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงส่วนเด็กอายุต่ำกว่า7ปีที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้นำเอกสารหลักฐานที่ปรากฏเลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชนเช่นสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านใช้เป็นหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับสิ่งของพระราชทานได้แก่หมวกแก๊ป ผ้าพันคอบัตรประจำตัวจิตอาสาท่นนี้จะเปิดรับสมัครไปรจนถึงวันที่30สิงหาคมนี้ช่วงเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาไม่เว้นวันหยุดราชการ ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปหน่วยงานราชการและเอก,กชนร่วมส่งบทเพลงเพลงไทยสากลเข้าประกวดในโครงการประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทานชิงโลรง่รางวัลพระราชทานสำเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามที่หน่วยราชการในพระองค์ได้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสทำความดีบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติได้พจิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของจิตอาสาพระราชทาน จึงได้จัดให้มีโครงการประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทานขึ้นเพื่อเผยแพร่และสร้างพลังของการทำความดีด้วยหัวใจจึงขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปหน่วยงานราชการและเอก,กชนร่วมส่งบทเพลงเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจิตอาสาพระราชทานและการทำความดีเพื่อเข้าร่วมในโครงการประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทา,านชิงโล่รังมันพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับนำไปเป็นเพลงประจำของกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเพื่อเผยแพร่และสร้างพลังของการทำความดีด้วยหัวใจสนใจสนใจส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20ตุลาคม2561สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023560977 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระาเปิดกระหมอ่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้พระลานพระราชบังดุสิตจัดการแสดงดนตรีจากดวงใจไทยทั่วล่าในวันเสาร์ที่25สิงหาคม2561ตั้งแต่เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปเพื่อพระราชทานความสุขให้แก่ประชาชน จึงขอเชิญชวนประชาชนชมการแสดงดนตรีจากดวงใจไทยทั่วล่าเป็นการรวมใจของเหล่าศิลปินนักร้องนักดนตร,นนตรีนักแสดงจำนวนมากเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนานรชการที่9นอกในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2561บรนเลงโดยงนุริยางทหารบก วงดุริยางทหารเรือวงดุริยางทหารอากาศวงดุริยางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและวงดนตรีเฉลิมราชจบข่าวในพระราชสํานักดิฉันสิริสะวภาาเริสนันสวัสดีค่ะ